Here we go Lampard กลับคุมเชลซี Reserbent ขอขอบคุณ Suzuki Swift GL Next มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสไปเลอร์รอบคันและชุดสติกเกอร์ GL Next Editionเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม HardTech เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่จะช่วยพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยครบครันพบกันได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับเรซเบนขอขอบคุณห้างทองทรัพย์เจริญภูเก็ตและห้างทองภูเก็ตสาขา4กอกระทู้ลดค่ากำเนิด 50% ออมทองมีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แอดไลน์ได้ที่ @phuketgo มี4สาขาในภูเก็ตเบอร์ติดต่อครับ082-004-5465ทั้ง2ร้านใช้เบอร์เดียวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Razorbend Official ครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนะครับว่าแฟรงค์แลมพาร์ดกลับมาคุมเชลซีนะครับซึ่งเทียร์1เนี่ยมากันครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์รอที่มาตั้งแต่เจ้าแรกมาตั้งแต่ในช่วงเย็นๆแล้วนะครับซึ่งแมตช์รอเนี่ยก็รายงานว่าแลมพาร์ดเนี่ยจะคัมแบ็คกลับมาคุมเชลซีนะครับโดยจะคุมขัดตราทัพไปจนจบฤดูกาลนะครับผมเพราะว่ายังเลือกผู้จัดการทีมที่จะเข้ามาคุมทัพไม่ได้แล้วก็ทางบอร์ดเชลซีนั้นไม่อยากที่จะรีบร้อนเลือกผู้จัดการทีมครับก็เลยให้แฟรงค์แลมพาร์ดนั้นคุมขัดตราทัพกันไปจนจบฤดูกาลทั้งในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับผมโดยไม่ได้มีแค่แมตช์รอนะครับมีทั้งเดวิดออนสตีนฟาบริซิโอโรมาโน่เจคอบสไตเบิร์กไซมอนจอห์นสันไม่ว่าจะเป็นดิมาซิโออุ้ยหลากหลายคนนะครับที่เป็นเทียร์1เทียร์2มาพร้อมกันแล้วก็รายงานตรงกันหมดนะครับว่าแฟรงค์แลมพาร์ดจะเข้ามารับงานกุนซือเชลซีแบบชั่วคราวครับแล้วก็พร้อมจะคุมในเกมเจอกับวูฟแฮมตันทันทีเลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกว่าเชลซีนั้นถูกโฉลกกับวูฟนะครับจำได้ไหมครับยุคของโทมัสทูเคิลก็ประเดิมสนามนะครับในการคุมทัพเจอกับวูฟแล้วก็เสมอกันไป 0-0 คราวนี้ครับเชลซีก็จะเจอกับวูฟเหมือนกันและน่าจะเป็นยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับและถ้าแลมพาร์ดเข้ามาคุมทัพเนี่ยเอ็นโกโลกองเต้น่าจะงงนะครับผมลงเกมแรกในเกมเจอกับสเปอร์เป็นยุคของโทมัสทูเคิลลงเกมที่2ครับเป็นยุคของแกรมพอตเตอร์ในการเจอกับแอสตันวิลล่าเกมที่3ครับลงในภายใต้การนำทัพของบรูโน่ซาวตอและเกมที่4ก็น่าจะเป็นยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดกลับมาเจอกันอีกครั้งกันเลยทีเดียวนะครับผมถามว่าทำไมถึงเลือกแลมพาร์ดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการกู้ห้องแต่งตัวให้กลับคืนมาครับเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่ายุคของแกรมพอตเตอร์เนี่ยก็ดูทรงแล้วน่าจะสูญเสียห้องแต่งตัวพอสมควรแล้วก็การที่แลมพาร์ดมานั้นดึงสปิริตความเป็นเชลซีกลับมานั่นเองนะครับผมแน่นอนแหละครับว่าเรื่องของห้องแต่งตัวเรื่องของสปิริตนั้นแฟรงค์แลมพาร์ดดึงจิตใจนักเตะเข้ามาได้อยู่แล้วนะครับผมทั้งความมีแบบบารมีที่นักเตะนั้นรู้จักกันมาบางคนเนี่ยมองว่าแลมพาร์ดเป็นไอดอลซะด้วยซ้ำหรือจะแม้กระทั่งในการเกลี้ยกล่อมเป็นสำเนาต่อสัญญาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ที่แน่ๆครับมาทำให้ห้องแต่งตัวนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนกันเลยเดียวครับแต่สิ่งที่น่าคิดนะครับคือเชลซีเนี่ยมีลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับโอเคแหละว่ามันดูเป็นงานยากครับในการเจอกับเรอัลมาดริดแต่ว่าการเอาแฟรงค์แลมพาร์ดที่ประสบการณ์ในบอลยุโรปนั้นก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะเคยคุมมาแล้วแต่ดูก็น่าห่วงนะครับทำให้ก็ถูกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าแฟรงค์แลมพาร์ดจะไหวไหมในการที่จะเจอกับเรอัลมาดริดซึ่งโอกาสชนะเนี่ยมันก็พอมีครับแต่ว่าโอกาสแพ้มันมากกว่านั่นเองนะครับผมรวมไปถึงในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็โอเคแล้วว่าเชลซีเนี่ยคงไม่หล่นไปต่ำกว่าที่11แล้วแหละแต่ว่าการที่ติดท็อป4คอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกเนี่ยถือว่าก็เหนื่อยอยู่พอตัวเหมือนกันนะครับแต่แลมพาร์ดเองเนี่ยก็ได้เป็นการแบบพิสูจน์ฝีมือตัวเองเหมือนกันนะครับจากการที่คุมเชลซีแล้วโดนปลดคุมเอฟเวอร์ตันแล้วโดนปลดจากนี้ครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าแฟรงค์แลมพาร์ดในการที่กลับมาเชลซีอีกรอบนั้นผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับผมมีทั้งเกมพรีเมียร์ลีกแล้วเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมซึ่งในมุมของผมนะครับโอเคแหละจอร์ดี้มอริสเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นผู้ช่วยอีกก็ได้แต่หนึ่งคนที่อยากให้มานั่นคือจอห์นเทอร์รี่นะครับผมซึ่งจอห์นเทอร์รี่เองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเขาก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานใหม่ของเชลซีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเทอร์รี่มาเนี่ยช่วยกับแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วก็โจดี้มอริสเนี่ยซึ่งถือว่าเป็น3ประสานตำนานของเชลซีกันเลยทีเดียวนะครับผลงานของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับผมเผื่อหลายๆคนเนี่ยลืมไปแล้วครับแลมพาร์ดตอนนี้เนี่ยอายุ44ปีนะครับผมผลงานครับตอนคุมกับเชลซีนะครับผมมาคุมเมื่อตอน
4กรกฎาคมในปี2019ครับคู่มือ84นัดชนะ44เสมอ17แล้วก็แพ้ไป23ครับแต่ว่าผลงานในการคุมเอเวอร์ตันเนี่ยสุดย่ำแย่นะครับเข้ามาคุมเอเวอร์ตันครับในช่วงของ31มกราคมในปี2022แล้วก็ถูกปลดไปในวันที่23มกราคมในปี2023ครับ44นัดครับในการคุมเอเวอร์ตันชนะ12เสมอ8และก็แพ้ไปถึง24นัดกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าแหมน่าสนใจแล้วก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับในผลงานของแฟรงค์ลัมพาร์ดครับในการเป็นผู้จัดการทีมเชลซีครับเคยได้รางวัลโค้ชยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกเนี่ยประจำเดือนมา1ครั้งครับคือในช่วงของตุลาคมในปี2019นะครับผมแล้วก็ตอนเป็นโค้ชนะครับก็เคยพาเชลซีนั้นเป็นรองแชมป์ FA ครับในปี2020นั่นเองครับคิดเห็นอย่างไรครับการที่เอาแลมพาร์ดมาคุมก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ก็เหมือนกับเป็นวานบอกว่าเอลิเก้น่าจะคุยกันไม่ลงตัวหรือเปล่าหรือนาเกลส์มานนั้นอาจจะพร้อมคุมทัพในช่วงของหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าตามที่บอกบริหารบอกมาครับว่าต้องการเลือกผู้จัดการทีมให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ต้องละเอียดมากที่สุดนะครับผมเพราะว่ากลัวผิดพลาดเหมือนกับการที่ไปปลดทูเคิลแล้วก็แต่งตั้งแกรนด์พอเตอร์มาแล้วก็เสียค่าชดเชยไปหลักๆ 13-14 ล้านปอนด์แบบนั้นทางสโมสรก็ไม่อยากเปลี่ยนโค้ชบ่อยๆแล้วก็จ่ายค่าชดเชยแบบนี้บ่อยๆนั่นเองครับคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่แลมพาร์ดนั้นจะกลับมาคุมรอบ2ในการคุมเชลซีก็คอมเมนต์กันมาเลยครับแต่อย่างที่บอกครับว่าต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของแลมพาร์ดเป็นอย่างมากครับที่กล้ากลับมารับงานที่เป็นโคตรเผือกร้อนแบบนี้รอบแรกก็เผือกร้อนแล้วนะครับที่ซื้อตัวไม่ได้ไม่มีใครอยากมาคุมรอบ2ก็เผือกร้อนเช่นเดียวกันต้องยอมรับว่าซูเปอร์แฟรงค์คนนี้คือสุดยอดตำนานของเชลซีตลอดกาลถ้าผลงานไม่ดีก็อย่าไปโทษแกเลยครับไปโทษบอร์ดบริหารดีกว่าจะตัดสินใจอะไรแบบนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของLisbon Official คนในการนิลาไปก่อนสวัสดีครับ